ทุกๆปัญหาทุกๆอุปสรรคล้วนแต่มีทางออกสุขสบายดีทุกคนสบายดี FC พวกทุกคนพวกเขาก็มาเรียนต่อเนาะมาเรียนต่อเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปทุกมื้อเรียนไปเรื่อยๆจึงจะได้เนาะมื้อนี้ก็พวกเขามาเรียนต่อคำศัพท์ SK 3คือเก่าเนาะแต่ตอนที่8เนาะเขาเรียนผ่านมาพอตอนที่7มื้อนี้เฮามาต่อตอนที่8เนาะรวมก็30คำศัพท์เส้นเคยเนาะซึ่งจะมีการแปลจากคำศัพท์และตัวอย่างพร้อมเนาะให้เข้าใจลึกซึ้งมาเริ่มเลยเนาะเริ่มเลยโอเคคำศัพท์ทำอิฐของตอนที่8เนาะสัวหยาสัวหยาแปลว่าถูกแค้วสัวหยาแปลว่าทุกแค้วชัวก็แปลว่าพัดหรือว่าถูหรือว่าคัดเนาะหยาหยาก็เป็นแค้วเนาะตัวนี้แปลว่าแค้วเพราะฉะนั้นจึงแปลว่าพัดแค้วหรือว่าถูแค้วนั่นเองเนาะเป็นตัวอย่างนี่一天几次刷牙你一天几次刷牙เจ้ามือหนึ่งทุกแค้วจักเถื่อเป็นประโยคเลยเนาะเราถามหมู่เจ้าทุกแค้วจักเถื่อมือหนึ่งเนาะกี่เทียนแปลว่าในหนึ่งมือเนาะจีซึแปลว่าจักครั้งหรือว่าจักเถื่อเนาะตัวนี้จะแปลจักครั้งหรือจักเถื่อชัวยาทุกแค้วเนาะเขาว่าเลยเนาะนี่เป็นเจ้าเนาะโอเคเบิ่งซับต่อไปช่วงแปลว่าขู่หรือเป็นขู่เนาะขู่หรือเป็นขู่ช่วงเห็นบ่ตัวนี้มันโย่เนาะคันตัวเดียวนี่เนาะตัวเดียวตัวนี้อ่านว่าโย่ไอ้สองอันใส่น้ำกันแปลว่าอ่านว่าช่วงคันตัวเดียวอ่านว่าโย่โย่แปลว่าอีกครั้งเนาะแต่ว่าคันสองอันนี้จึงแปลว่าเป็นขู่เนาะตัวอย่าง我想买一双新鞋我想买一双新鞋ค่อยอยากซื้อเกือบใหม่หนึ่งคู่เนาะหรือว่าอยากซื้อเกือบใหม่คู่หนึ่งเนาะ我想买一双新鞋一双แปลว่าหนึ่งคู่เนาะซวงแม่นคูเนาะคันหนึ่งคันอีทั้งหน้ามันแปลว่าหนึ่งคูเนาะคันสองก็แปลว่าสองคูส่วนหลายมันจะใส่ประเภทที่เป็นคูเป็ดเกิบหรือรองเท้าเนาะมันอย่างอีกที่เป็นคูซบมือเนาะซบมือเกิบเนาะรองเท้าอย่างอีกที่เป็นคูแบบสองอันเขาจะว่าเป็นซวงบนเนาะสินเสียสินเสียแปลว่าเกิบไม่เวอร์เสียงค่อยยากเนาะหมายมันซื้อเนาะหมายมันซื้อโอเคต่อไป水平水平แปลว่าระดับหรือว่าขั้นเนาะระดับตัวจะเว้าถึงระดับของคนนี่แหละอยู่ระดับใดระดับใดหรือว่าระดับของการเรียนเนาะตัวอย่างเนาะระดับการศึกษาบ่ระดับพอสระดับใดเนาะระดับใดก็คือกันเบิดเนาะใส่ระดับทั้งคนระดับการเรียนระดับการศึกษาเนาะโอเค水平水平水น้ำพิงมันเพียงแต่แปลน้ำกันคันที่แปลง่ายระดับน้ำเพียงน้ำมันจะเป็นระดับเนาะระดับเพียงมันเสมอเนาะตัวอย่าง你的汉语
水平很高。你的汉语水平很高。ระดับภาษาจีนของเจ้าสูงหลายนะเวลาเขาว่าเนาะสูงหลายความหมายว่าเขาเหียนมาโดนเขาเก่งเนาะเขาจะว่าระดับสูงก็คือว่าเหียนบ่แม่นคันเริ่มต้นแล้วคันระดับสูงแล้วเนาะโอเค ต่อไปสจีแปลว่าคนขับรถหรือว่าซูเปอร์รถสจีจื่อไว้เนาะคำศัพท์สจีนี่เหมือนคนขับรถหรือว่าซูเปอร์รถนั่นเองเนาะตัวอย่างนี่เคยตังสจีมาหนีเคยตังสจีมาเจ้าเป็นคนขับรถได้บ่หรือว่าเจ้าเป็นโซเฟอร์รถได้บ่เนาะเวลาถามเคยแปลว่าได้บ่ต่างต่างตัวนี้มันเป็นเนาะซื้อจีกับคนขับรถเนาะโอเคต่อไป太阳太阳แปลว่าดวงตาเวนไทยอ่ะดวงตะเวนอยู่ทางฟ้าพุ่นแล้วเนาะตัวเฮาเห็นแสงสว่างทุกมื้อเนี่ยแล้วเนาะดวงตะเวนตัวนี้ล่ะตัวอย่างเนาะ今天太热了好像有两个太阳今天太热了好像有两个太阳มื้อนี้อากาศร้อนหลายคือกับว่ามี2ดวงตะเวนเนาะคือกับว่ามีตะเวน2หน่วยแหละมันร้อนพิลึกพิลำเนาะช่วงหลายลาวเฮามันจะอยู่ในเดือน3เดือน4เดือน5เนาะ3เดือนนี้ร้อนอีหลีเนาะร้อนหลายร้อนหลายมาแปลคำศัพท์อันนี้จินเทียนแปลว่ามื้อนี้เนาะตัวนี้ท้ายเสื้อละร้อนหลายร้อนสุดๆร้อนอีหลีเนาะท่ายเลอะเขาก็เคยเฮียนแล้วเนาะท่ายเลอะเสื้อก็ไปฮ้อนเนาะตัวเนี้ยต่อไปเขาเสียงเหมือนกับว่าคือกับว่าคือกันเนาะคือกับว่าหรือว่าเหมือนกับอยู่เลี้ยงเกอร์มี2อันดวงตะเวนเนาะอยู่เลี้ยงเกอร์แบบมี2อัน โอเคคำศัพท์ถัดไปเถื่อเปียเถื่อเปียแมนเป็นพิเศษเนาะหรือว่า VIP เนาะ VIP นั่นเองเขาหมายเทคแคร์เป็นพิเศษอะไรเนาะเทคแคร์เป็นพิเศษหรือของขวัญพิเศษต่างๆเนาะเป็นพิเศษง่ายๆซะตัวอย่าง特别的人应该送特别的礼物特别的人应该送特别的礼物คนพิเศษควรมอบของขวัญที่พิเศษนี่เนาะเห็นอะไรเนาะคนพิเศษเขาก็ต้องได้ซื้อของขวัญที่เลือกสุดๆเนาะซื้อให้เขาเพื่อยังเนาะเพื่อให้เขาภูมิใจเนาะได้ของขวัญที่เขาเลือกถึงว่าจะบ่แม่นสิ่งที่เขามักแต่ว่าเขาก็ที่สุดแล้วเนาะซื้อให้เขาเนาะแปลเนาะเถื่อเปียกับพิเศษนะเถื่อเปียเดือดเดินแปลว่าคนพิเศษยิ่งกายควรเนาะตัวนี้ยิ่งกายแปลว่าควรส่งกับแม่นมอบเนาะเทื่อเปียพิเศษเตอรี่วูก็ของควรพิเศษเนาะมันจะแปลครับตัวนี้เนาะของควรพิเศษแปลจังสิโอเคต่อไป
ถึงถึงแปลว่าเจ็บหรือปวดเนาะเจ็บหรือปวดเจ็บหรือปวดเจ็บปวดนี่แหละถึงมันมีทงถึงทงถึงเนาะสองความหมายสองอันนี้คล้ายๆกันเนาะความหมายเนาะตัวอย่าง医生这里很痛很痛医生这里很痛แปลว่าท่านหมอบนนี้เจ็บแห้งเนาะใส่จุดเอาอยู่นี่เนาะมันจริงคือเนาะท่านหมอบนนี้เจ็บแห้งแบบเขาบอกท่านหมอบนนี้จุดนี้จุดใดเวลาเขาไปกวดเนาะบอกว่าอยู่นี่มันเจ็บแห้งเนาะว่าเจ็บแห้งอยู่นี่โอเค มาอธิบายเนาะ医生แปลว่าท่านหมอเนาะท่านหมอตัวนี้จะบ่ได้ระบุท่านหมอหญิงหรือท่านหมอชายเนาะท่านหมอทั่วไปเนาะหมอเจอหลี่เจอหลี่หรือเจอหลี่แปลว่าบ่นี้หรือว่าอยู่จุดนี้เนาะเขินแปลว่าลายหรือว่าแหงเนาะถึงเจ็บคนนี้เจ็บแหงโอเค ต่อไปที่เก้า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 แปลว่ายกระดับเนาะยกระดับที่เก้าหรือว่ายกแปลว่ายกระดับยกระดับก็ยกระดับการเรียนนี่แหละเนาะยกระดับความรู้ความสามารถต่างๆใส่ได้หมดเนาะที่9ตัวอย่าง我要提高汉语水平我要提高提高汉语水平เนาะ水平ข้อยอยากยกระดับภาษาจีนให้ดีขึ้นข้อยอยากยกระดับภาษาจีนให้ดีขึ้นมาเบิ่งเนาะ我要提高提高汉语水平ข้อยอยากยกระดับภาษาจีนเนาะอธิบายคำศัพท์เนาะยาวแปลว่ายากเนาะที่เก้าเขาตามนี้เลยเนาะยกระดับเนาะแปลว่ายกระดับฮั่นหยูก็แปลว่าภาษาจีนเนาะฮั่นหยูก็แปลว่าภาษาจีนนั่นเองเนาะเบิ่งตัวนี้สุยผิงสุยผิงแปลว่าระดับเนาะระดับระดับภาษาจีนนั่นแหละเนาะเฮาเรียนแล้วคำศัพท์นี้เมื่อกี้นี้เนาะหากผ่านไปกินนี่เนาะเอามาทวนคืนอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันจืดเนาะโอเคต่อไปที่อื้อที่อื้อที่อื้อกีฬาหรือวิสาหกีฬานั่นเองเนาะหรือว่าการเรียนกีฬาเพราะว่าจะเป็นกีฬาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนเนาะว่าเขาจบแล้วเขาไม่ได้ยุ่งเหี้ยนเขากับลินกีฬาอื่นเตะบานบอไปแลนบอหรือว่าลินกระโตอย่างต่างๆเนาะเป็นกีฬาหมดเนาะที่อื่นเนาะตัวอย่าง今天我们学体育课ตัวนี้ลืมเปลี่ยนเนาะขอโทษตัวอ่านเนาะผิดเนาะตัวนี้ตัวอ่านทุกเก่าอ่านตามอาจารย์เนาะ今天我们学体育课มื้อนี้พวกเราเรียนวิสากีฬาวิสากีฬา今天แปลว่ามื้อนี้我们แปลว่าพวกเรา学แปลว่าเรียน体育课แปลว่าวิสากีฬาโอเคต่อไปอ
ียนเถียนแปลว่าหวานของหวานประเภทที่มีรสหวานเนาะรสสาดหวานเนาะบ่ว่าจะเป็นมักไม้บ่ว่าจะเป็นขนมอีหยังต่างๆก็ใส่ได้หมดเนาะเถียนเถียนตัวอย่างเนาะเจอ香蕉很甜这香蕉好ขอโทษ好甜บ่เป็นเฮือนเถียน好甜แต่ความหมายอันเดียวกันเนาะใส่เฮือนก็ได้อยู่นี่มองนี้นี่ใส่เฮือนก็ได้ใส่เฮาก็ได้ความหมายอันเดียวกันเนาะมะกล้วยหน่วยนี้รวมกล้วยนี่หวานหลายมะกล้วยหน่วยนี้หวานหลายมะกล้วยนี่หวานหลายเนาะเฮาเฮาในที่นี้จะแปลว่าคือคล้ายๆกับเหินนะแล้วหลายเนาะเพราะฉะนั้นเฮาใส่เหินก็ได้ใส่เฮาก็ได้เนาะอยู่นี่เนาะเจ้แปลว่านี่เนาะนี่อยู่นี่เสียงเจียวก็แปลว่ามากกล้วยเนาะเสียงเจียวมากกล้วยเฮาเถียนหวานหลายหวานหลายใส่เห่าก็ได้ใส่เหินก็ได้อธิบายอีกครั้งเนาะให้เข้าใจเนาะโอเคต่อไปเถียวเถียวแปลว่าเส้นเรียกว่าอันเนาะอันเส้นอย่างใดเบิดเนาะมันเป็นลักษณะนามของวัตถุที่เป็นเส้นประเภทเป็นเส้นเป็นอย่างเนาะส่วนหลายเนาะโดยเฉพาะแม่นเส้นว่าจะเว้าถึงสงขาเหย้ากับแม่นเนาะหรือเว้าถึงแม่น้ําอีเถียวเหือแม่น้ําสายนึงแม่น้ําเส้นนึง อีเถียวคู่ซื่อกับแม่นเนาะอีเถียวเสือเสือเนาะอีเถียวเสือแปลว่างูตัวนึงเนาะตัวนี้เป็นคํานําคำลักษณะนามก็มาเป็นคำนำหน้าอะไรเนาะคำนำหน้าเนาะตัวอย่าง这条裤子多少钱这条裤子多少钱ทรงตัวนี้ราคาเท่าไหร่เวลาเราถามราคาทรงเนาะทรงตัวนี้ราคาเท่าไหร่ทรงตัวนี้มันจะเว้าถึงทรงขายาวเนาะเพราะว่ามันยาวมันเป็นเส้นเด้สูงขาสั้นเฮาจะบ่เว้าเนาะเว้าสูงขายาวเนาะโอเคมาอธิบายเนาะเจอกับแม่นี่เนาะเจอเถียวคู่ซแปลว่าทรงตัวนี้เนาะเจอเถียวคู่ซ多少钱นี่เฮาเคยเรียนมาเนาะ多少钱แปลว่าราคาเท่าใดนั่นเองเนาะราคาเท่าใดเนาะโอเคต่อไปมาแล้วทงชื่อทงชื่อแปลว่าเพื่อนร่วมงานทงชื่อแปลว่าเพื่อนร่วมงานคนที่เฮ็ดเวียกนํากันเนาะกันเว้าอีกอันนึงเนาะหมู่ครูที่เฮ็ดเวียกนํากันเนาะก็ในบริษัทเนาะมันมีหลายๆคนเนาะเป็นเพื่อนร่วมงานเนาะพวกนั้นแหละเขาหอเพื่อนร่วมงานเนาะตัวอย่างมาม่า这位是我的同事มาม่า这位是我的同事แม่ผู้นี้แม่นเพื่อนร่วมงานของข้อยสมมุติเอาเพื่อนร่วมงานมายามอยู่ครอบครัวเนาะเฮาแนะนําให้แม่ฮู้เนาะว่าผู้นี้เป็นเพื่อนร่วมงานของลูกแม่ทําฮู้นําเนาะเฮาเว้าแนะนําให้แม่นะมาอธิบายคําศัพท์มาม่าตัวนี้อ่านว่ามาม่าแปลว่าแม่เนาะเจอเว่แปลว่าผู้นี้หรือว่าท่านนี้เนาะผู้นี้หรือท่านนี้เนาะชื่อแมน我的同事เพื่อนร่วมงานของข้อย我的同事แปลว่าเพื่อนร่วมงานของข้อยโอเคต่อไป同意同意แปลว่าเห็นดี
บ่คัดบ่คล้องเนาะถงอี้ถงแปลว่าเหมือนกันคือกันเนาะอี้แปลว่าอีเจียนเป็นความคิดเห็นเนาะแล้วใส่น้ำกันจึงว่าเห็นดีเห็นดีความคิดเห็นแต่ว่ามีความคิดเห็นคือกันเนาะก็แสดงว่าเห็นดีนั่นเองเนาะตัวอย่าง你同意我的想法吗你同意我的想法吗你同意我的想法吗เจ้าเห็นดีตามความคิดเห็นของข่อยบ่ตัวเจ้าเห็นดีตามมาที่ข่อยเว้ามาหั่นบ่เนาะความหมายเนาะเสียงฝาความคิดความคิดเนาะวังกินได้อธิบายเนาะอธิบายท่านแล้วเนาะทงอี้เนาะ你同意我的想法吗เจ้าเห็นดีตามความคิดของข่อยบ่เนาะอธิบายหนีแปลว่าเจ้าเนาะทงอี้แปลว่าเห็นดีแปลว่าเห็นดี我的想法我的想法想法แมนความคิด我的แมนของข่อยเนาะของข่อยโอเคไปโถฝาโถฝาแปลว่าเส้นผมหรือว่าผมเนาะโถฝาโถตัวเดียวนี่แปลว่าหัวหัวของนี่เนาะทั้งหมดเลยเนาะวันนี้โถฝาก็แปลว่าผมผมในหัวเนาะอย่าลงกันเนาะตัวอย่าง我不喜欢金头发我不喜欢金头发ค่อยบ่มักเนาะค่อยบ่มักผมสีทองเนาะส่วนหลายวัยรุ่นมักยอมผมสีทองเนาะ我不喜欢金头发头发ค่อยบ่มักผมสีทอง我ค่อยปูสีห้วนแปลว่าบ่มักจินสีทองเนาะถอฟ้าผมสีทองโอเคต่อไปไปทุรานทุรานแปลว่าทันใดนั้นทันใดนั้นทุรานแบบตัวนี้แบบทันใดนั้นหรือแบบกะทันหันเนาะทันทีทันใดเนาะแปลได้หลายเนาะแบบกะทันหันแบบว่าเรื่องที่มันเกิดแบบกะทันหันเนาะเฮาสมาใจเนาะทันใดนั้นทันทีทันใดทันกะทันหันเนาะตัวอย่างท่าทุรานโจละท่าทุรานโจละทันใดนั้นทันใดนั้นเราก็หายไปเลยท่าทุรานโจละทันใดนั้นเราก็หายไปเลยความหมายว่าเราไปอย่างกระทันหันเนาะเห็นวับไปแวบเนาะเห็นปุ๊บไปวับเนาะลักษณะนี้เนาะในตัวอย่างนี้เนาะทุรานโจละไปแล้วหายไปแล้วไปเลยเนาะ ไปแล้วไปเลยโอเคต่อไปทูสูกวนทูสูกวนทูสูกวนแปลว่าห้องสมุดแปลว่าห้องสมุดห้องสมุดมันอย่างแมนบอลที่เฮาไปหัดอ่านหรือไปอ่านช่วงเวลาว่างเนาะบ่มีเวลาขึ้นเรียนเนาะมีห้องสมุดไว้สำหรับการอ่านนะโอ้ยสมัยตะกี้ครับเจ้าก็เกือบทุกมือทุกมือไปห้องสมุดเลิกเรียนอ่านหนังสืออ่านเรื่องจนจบเป็นหน้าปึ้มใหญ่ๆกว่ามักนี่เป็นอดีตเนาะเคยเป็นนักเรียนเนาะโอเคเอามาเบิ่งตัวอย่าง
我每课时都在图书馆看书。ชั่วโมงว่างค่อยมาอ่านปึ้มอยู่ห้องสมุดตัวนี้ต่อเนาะห้องสมุดพอมันยาวโพดเขียนแล้วมันเต็มประมาณช่วงชั่วโมงว่างนะค่อยมักไปอ่านปึ้มอยู่ห้องสมุดเนาะความหมายของประโยคเนาะหัวเมคเคอร์เนาะเมคเคอร์ชื่อ都在图书馆看书มาอธิบายเนาะหัวค่อยเมคเคอร์ชื่อแปลว่าเวลาว่างหรือว่าเวลาบ่ได้ขึ้นห้องแบบสมองว่างเนาะสมองว่างเมคเคอร์ก็เวลาบ่มีเฮียนนั่นแหละสมองว่าโตใจก็ส่วนแต่อยู่เนาะห้องสมุดเปิ่งปึ้มหรือว่าอ่านปึ้มทูสุขวรแม่นห้องสมุดข้านซูก็แปลว่าอ่านปึ้มหรือว่าเบิ่งปึ้มเนาะโอเคต่อไปถุยถุยแปลว่าขาเนาะถุยขาเป็ดขาไก่ขาคนก็แม่นเนาะขาเนาะถุยตัวอย่าง你的腿很白你的腿很白你的腿很白ขาของเจ้าขาวแท้ขาวผู้สาวและขาวเนาะขาวผู้ชายนี่ก็มีอยู่บางคนขาวเนาะแต่สุดท้ายบ่ขาว你的腿很白ขาวเจ้าขาวแท้เนาะมาเบิ่งเนาะหนีแม่นเจ้าเตะของเนาะถุยขาเหินป่ายข่าวหลายหรือว่าข่าวแท้ความหมายข่าวอลียันเลยเนาะโอเคต่อไปหวานเฉิงหวานเฉิงแปลว่าสำเร็จหวานเฉิง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 ว่าน้ำกันเนาะหวานเฉิงหวานเฉิงแปลว่าสำเร็จสำเร็จความหมายว่าแล้วสมบูรณ์เนาะสำเร็จแล้วเนาะหวานเฉิงเนี่ยขณะเฮ็ดคือเฮ็ดเวียกเนาะเฮ็ดเวียกแล้วเขาก็ว่าหวานเฉิงละเฮ็ดแล้วสำเร็จแล้วเขาว่าอะไรเนาะตัวอย่าง我估计明天一定完成我估计明天一定完成ค่อยกะว่ามื้ออื่นต้องสำเร็จอันนี้สมมุติว่ามีคนถามเนาะหรือมีอาจารย์ถามเวียกบ้านมื้อใดสิแล้วเวียกบ้านเจ้าสมมุติอาจารย์ถามว่าค่อยกะว่าหรือค่อยประมาณว่ามื้ออื่นเราคอยคิดว่ามืออื่นน่าจะสำเร็จเขาก็บอกกูจี้ในที่นี้ในที่นี้มันจะแปลว่ากะว่าหรือประมาณว่าเนาะเดาว่าแปลว่าเดากันแม่เนาะเดาว่ามิงเทียนแปลว่ามืออื่นอีติ้งต้องเนาะต้องหวานเฉิงก็ต้องสำเร็จนั่นเองโอเคต่อไปหวานหวานแปลว่า3หรือว่าถ้วยเนาะ3หรือว่าถ้วยหวาน3หรือว่าถ้วยถ้วยถ้วยเอาตักข้าวปอกข้าวเปียกถ้วยใส่แกงอย่างกันแม่เนาะ3ใหญ่ๆเขาก็ห้องหวานคือกันเนาะตัวอย่าง我要两碗米饭我要两碗米饭ค่อยเอาข้าว2ถ้วยหรือว่าค่อยจะเอาข้าว2ถ้วยค่อยจะเอาข้าว2ถ้วย我要ค่อยจะเอาค่อยเอาหรือค่อยอยากเนาะอยากเอาเนาะเหลียงว่านก็2ถ้วย米饭มันข้าวเนาะโอเคข้าวบ่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวอย่างก็ใส่ได้หมดเนาะโอเค
อันนี้เป็นซื้อเขาทั่วไปเนาะต่อไปว่านว่านแปลว่าหมื่นหรือว่าหนึ่งหมื่นเนาะว่านหมื่นหรือว่าหนึ่งหมื่นแปลว่าสิบพันอะไรเนาะหนึ่งว่านก็แปลว่าสิบพันหรือว่าหนึ่งหมื่นเขาว่าเนาะหนึ่งหมื่นกีบสมมติเอาหนึ่งหมื่นกีบก็เป็นอีว่านมันก็ว่าอีว่านเนาะตัวอย่าง我还需要一万美金，足够了。我还需要一万美金，足够了。ข้อยยังอยากได้$10,000พอแล้วอยากได้อีก$10,000โอ้พอสิหาได้$10,000นี่สมควรเนาะปีหนึ่งจักได้10,000หรือบ่คือข้าพเจ้านี่สองสามปีมันน่าจะได้อยู่10,000ปีหนึ่งเนี่ยยังบ่ได้นะโอเคนะว่าค่อยนะชิวยาวยังอยากเลยว่าหายชิวยาวแปลว่ายังอยากเลยยังต้องการเนาะอีว่านเมจินแปลว่า $10,000เมจินมาเบิ่งเมจินแปลว่าดอลลาร์นั่นเองเนาะดอลลาร์สหรัฐชูเกิลล่ะแปลว่าพอแล้วชูเกิลแปลว่าพอหรือเพียงพอเนาะเพียงพอแล้วหรือพอแล้วเนาะชูเกิลล่ะโอเคต่อไปว่างจี้ว่างจี้ทีนี้จะอ่านเป็นว่างจี้ว่างจี้เนาะพอเสียงสี่เสียงสี่อยู่น้ำกันมันทุนนี้จะอ่านเป็นเสียงสองเนาะทีนี้อ่านเสียงสี่หวังจี้แปลว่าลืมเนาะความลืมลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมอย่างก็แล้วแต่เนาะที่เคยลืมมาก็อย่าลืมหลายเนาะเดี๋ยวบ่ซื้อหยังเลยโอเค我不会忘记你的我不会忘记你的ค่อยบ่มีวันลืมเจ้าดอกหรือว่าค่อยบ่ลืมเจ้าดอกคอยสิลืมเจ้าบ่ได้ดอกคิดว่าเนาะผมอายแน่เนาะว่าคอยปู่หุ่ยกะบ่เนาะปู่ว่างจีกะบ่มีวันลืมเนาะนี่เด้อกะบ่มีวันลืมเจ้านั่นเองเนาะบ่มีวันลืมเจ้าเนาะโอเคต่อไปเว่ยเพื่อเจ้าส่วนหลายแม่นเวตัวนี้มันจะว่าถึงพระคุณเนาะพระคุณที่มีหัวเวนี้ความหมายว่าคอยเฮ็ดเพื่อเจ้าหัวเวนี้เนาะตัวอย่างหัวเวนี้เพื่อเจ้าเนาะ父母可以为你去死为你去死นี่เนาะ父母可以为你去死พ่อแม่สามารถตายเพื่อเจ้าได้หรือว่าพ่อแม่สามารถตายแทนเจ้าได้เนาะความหมายตัวนี้เนาะไม่ใช่พ่อแม่แหละคนที่ฮักเขาแท้เท่านั้นที่สามารถตายแทนเขาได้เนาะให้คิดเท่านั้นเนาะ父母可以为你去死พ่อแม่สามารถหรือว่าได้เนาะเพื่อเจ้าไปตายความหมายพ่อแม่สามารถไปตายเพื่อเจ้าเนาะคำแปลตามตัวนั้นแต่แปลให้ถูกก็แปลตามนี้ตามครับเจ้าแปลนี่เนาะแปลให้ถูกเนาะคำแปลตามตัวมันจะบ่ม่วนเพราะว่ามันสลับกันจังซี่เนาะทั้งหน้าทั้งหลังเนาะโอเคต่อไปเว่ยละเพื่อความหมายตัวนี้มันจะว่าเกี่ยวกับสิ่งของส่วนหลายเนาะเวเลเนาะก็เพื่อคือกันแต่เมื่อกี้นี้ส่วนหลายจะว่าเกี่ยวกับคนตัวนี้ว่าเกี่ยวกับสิ่งของส่วนหลายเนาะแต่เอาตัวนี้ไปใส่กับคนก็ได้เนาะบางครั้งเขาใส่แต่ส่วนหลายเขาใส่กับสิ่งของเนาะเวละเพื่อเนาะตัวอย่าง
每个人都为了钱才去工作。每个人都为了钱才去工作。ทุกคนล้วนแต่เฮ็ดเวียกเพื่อเงินแม่นบ่แม่นบ่ว่ามานี่ถือบ่ทุกมื้อนี้เฮ็ดเวียกเพื่อเงินเพื่อเงินเฮาได้เงินแล้วเห็นไหมซื้อกินซื้ออยู่ซื้อเครื่องใช้ต่างๆเนาะปินปัวกันเจ็บกันเป็นปัวพยาธิต่างๆใช้เงินหมดเจ้าบ่มีเงินจะไปห้องหมอมันก็พบยุ่งยากเจ้าบ่มีเงินเจ้าหิวข้าวเจ้าก็บ่มีเจ้าก็เอาข้าวมากินบ่ได้คือเก่าเนาะเพราะฉะนั้นเอาเฮ็ดเวียกเพื่อเงินส่วนหลายแม่นอยู่คําว่าเงินบ่สําคัญแต่คันบ่มีเงินเจ้าก็อยู่บ่ได้เข้าใจในนั้นเนาะมาเบิ่งแปลแต่ละอย่างเนาะเหมยเกรันแปลว่าทุกๆคนเนาะโตล้วนแต่เวละเพื่อเฉียนเงินใช้เนาะใช้เฮ็ดเวียกเนาะใช้ในเนี่ยคำที่แปลตามตัวมันจริงเนาะแต่ในที่นี้มันโบเด่นเนาะกงชื่อกงจั่วมันไปเฮ็ดเวียกหรือว่าเฮ็ดเวียกนั่นเองเนาะทุกคนล้วนแต่เพื่อเงินเฮ็ดเวียกเพื่อเงินเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนาะโอเคต่อไปเว่ยแปลว่าฐานเนาะหรือว่ามันเป็นลักษณะนามของขนเนาะจะเว้าเกี่ยวกับขนเนาะ1ฐาน2ฐาน3ฐาน4ฐานเนาะเว่ยตัวนี้เนาะตัวอย่าง请问你们有几位请问你们有几位ข้อถามแน่พวกเจ้ามีจักขนหรือข้อถามแน่พวกฐานมีทั้งหมดจักฐานเนาะส่วนหลายแม่นอยู่สมมุติเขาไปเที่ยวซะเนาะไปเที่ยวแหละสิพักโรงแรมเนาะเขาก็ถามทางโรงแรมเขาถามว่าพวกเจ้ามีจักขนให้สิเอาจักห้องสมมุติเนาะเขาจะแบ่งเนาะประเภทนี้เนาะอธิบายตามตัว请问แปลว่าขอถามแน่ถามแน่นี่เหมือนพวกเจ้า有几位มีจักคนหรือมีจักฐานเนาะมีจักฐานโอเคต่อไป文化文化แปลว่าวัฒนธรรมนี่เขาเคยเรียนแล้วเนาะพอเรียนเมื่อนานเรียนวิสาวัฒนธรรมเนาะวันฮวาแปลว่าวัฒนธรรมเนาะเป็นตัวอย่าง我喜欢中国文化我喜欢中国文化ค่อยมักวัฒนธรรมจีนสำหรับจีนมันเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่เนาะแล้วก็หลายชนชาติชนเผ่าจีนเนี่ยโอ้หลายเลยประเทศกว้างวัฒนธรรมแนวใดก็มีเนาะทั่วประเทศจีนเนาะมีทางที่เคยเห็นแหละวัฒนธรรมที่เฮาบ่เคยเห็นก็มีเนาะโอเคมาเบิ่งการแปลอธิบายคำศัพท์เนาะหัวค่อยสี่ฮวนมักจงกัวแมนจีนหรือว่าโซโปจีนหรือว่าประเทศจีนนั่นเองเนาะหวนหัวเป็นวัฒนธรรมเนาะโอเคต่อไปซีซีซีแปลว่าทิศตะวันตกเนาะสีเปลี่ยนหรือว่าสีเนาะสีเปลี่ยนหรือว่าสีเป็นทิศตะวันตกทิศตะวันตกทิศตะวันตกภายในหูทิศตะวันตกของเราติดกับประเทศใดแน่เนาะมาเบิ่งตัวอย่างเนาะ老挝的西边是哪个国家老挝的西边是
哪个哪个对吧哪个国家国家ที่ตะวันตกของลาวหรือว่าของประเทศลาวแมนประเทศใดหรือว่าติดกับประเทศใดเนาะที่ตะวันตกของลาวติดกับประเทศใดไผฮู้เนาะไผฮู้เนาะให้คําตอบอาจารย์เด้อไผฮู้เด้อเขียนใส่ลุมเนาะอธิบายคำศัพท์เนาะลาวแมนประเทศลาวเตะแมนของสีเปียนแมนทิศตะวันตกชื่อแมนเนาะนาเกอร์กัวเจียแมนประเทศใดเนาะอธิบายตามตัวตามตัวให้เข้าใจเนาะต่อไปสีกวนสีกวนแปลว่าสิ้นเคยความสิ้นเคยสีกวนเจ้าเคยจังใดก็ส่วนหลายคนเขาเคยแนวใดแนวนั้นเนาะสีกวนแปลว่าสิ้นเคยหรือความสิ้นเคยนั่นเองความเคยสิ้นความสิ้นเคยเนาะตัวอย่าง吃饭前洗手是好的习惯吃饭前洗手洗手是好的习惯ล้างมือก่อนกินข้าวแมนความสิ้นเคยที่ดีแมนบ่ภายในบ่มักล้างมือเด้อเปื้อเปื้อนต้องได้ล้างมือเนาะก่อนกินข้าวต้องได้ล้างมือเนาะเบิ่งตัวอย่างมาเบิ่งอธิบายคำศัพท์เนาะชื่อฟันแปลว่ากินข้าวเชียนแปลว่าก่อนก่อนกินข้าวเนาะสีโสสีโสแปลว่าล้างมือชื่อแมนฮาวเตอร์สีกวนก็เป็นความสิ้นเคยที่ดีความสิ้นเคยที่ดีโอเคต่อไป洗手间洗手间แปลว่าห้องน้ำ洗手间洗手间แปลว่าห้องน้ำห้องน้ำมีสองคำศัพท์เนาะ洗手间的มีอันนึงเป็น厕所เนาะ厕所ก็เป็นห้องน้ำเนาะมื้อนี้เฮาไม่เรียน洗手间แม่นห้องน้ำหรือห้องล้างมือเนาะคันเขาบางอันความหมายตรงๆก็ห้องล้างมือก็คือเป็นห้องน้ำเนาะ洗手间在这边ตัวอย่างเนาะ洗手间在这边ห้องน้ำอยู่ทางนี้เนาะสมมุติแขกเข้าห้องน้ำในห้างเนาะถามห้องน้ำอยู่ไสเนี่ยเจ้าของห้างก็ว่า洗手间在这边ก็สีน้ำเนาะเอามือสีน้ำมันอยู่ทางนี้สีน้ำให้เขาไปเนาะ洗手间เป็นห้องน้ำ在这边มันอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้โอเคต่อไป洗澡เนาะ洗澡ไม่洗澡เนาะ洗澡洗澡ตัวนี้อ่านเป็นเสียงสองเด้อสีจาว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 แปลว่าอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำสีจาวเนาะเบิ่งตัวอย่าง请等一下请等一下他还在洗澡请等一下他还在洗澡เชิญท่าแป๊บนึงหรือว่ากรุณาท่าแป๊บเดียวเนาะท่าแป๊บเดียวเรากำลังอาบน้ำอยู่เนาะเรากำลังอาบน้ำให้ท่าน้อยนึงสมมติเข้ามาผู้พันเวียกเนาะอีกคนที่เข้ามาผู้พันกำลังอาบน้ำเนาะก็ว่าเรากำลังอาบน้ำอยู่เนาะ请等一下กรุณารอทาแป๊บเดียวหรือว่าเชิญรอทาแป๊บเดียวเชิญทาแป๊บเดียวเนาะทาหลาวเนาะหายใจกำลังเนาะยังกำลังสีจาว
สีเจ้าแปลว่าอาบน้ำเนาะโอเคต่อไปเสียเทียนเสียเทียนแปลว่าละดูฮ้อนละดูฮ้อนลาวเฮาเลดูฮ้อนหลายเนาะละดูฮ้อนหลายเนาะลาวเฮามีจักละดูผู้ใดฮู้เนาะจีนมีสี่ฤดูฤดูร้อนฤดูฝนเนาะฤดูใบไม้ฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูใบไม้ปลูกฤดูใบไม้หล่นเนาะแต่ลาวเฮานี่มีแต่2ฤดูตามเบิ่งตำราเก่าเนาะฤดูแล้งกับฤดูฝนเนาะเฮามี2ฤดูเสียเทียนเสียเทียนเสียเทียนแมนฤดูร้อนเนาะตัวอย่าง现在是夏天，所以很热，很热呢，热。现在是夏天，所以很热。ช่วงนี้หรือว่าปัจจุบันนี้แม่นฤดูร้อนเพราะฉะนั้นจึงร้อนหลาย现在ตอนนี้ช่วงนี้ปัจจุบันนี้是แม่นเสียเทียนแม่นและดูฮ้อนสวยเพราะฉะนั้นเหินหลายเรือแปลว่าฮ้อนเพราะฉะนั้นจึงฮ้อนหลายเนาะโอเคเอ้ยมาอย่างนี้โอเคมาฮ้อนนี้ก็สิ้นสุดลงเนาะขอขอบใจที่ติดตามเนาะขอขอบใจ